รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับ Easy Wednesday สัปดาห์นี้นะคะชุมชมาทำกิจกรรมแบบคลายร้อนใช่ค่ะเราอยู่กันที่ Dinosaur Planet เป็นทีมพาร์คใจกลางเมืองเลยใหญ่มากใช่แล้วนะคะเราเดินทางอยู่ใจกลางเมืองถ้าอากาศร้อนๆก็แนะนำให้แวะมาคลายร้อนที่นี่ที่นี่มาแล้วไม่เหมาะกับวัยหรอคะพี่เก๋ไม่สมวัยหรือเปล่าเป็นคนยุคนั้นต้องมานะคะนะคะเราก็ทำให้เรานึกย้อนไปแบบว่ากี่พันล้านปีนะที่ตอนอยู่ในถ้ำ 2,000 เขาบอกประมาณ 2,000 ล้านปี 3,000 ล้านปีคือในยุคแบบยุคหินยุคไดโนเสาร์สมัยยุคโลกพันล้านปีนะคะตอนนั้นก็อยู่ในถ้ำค่ำครึ้มอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพอได้มาแล้วมันความคิดมันเปลี่ยนนะเนาะหลิงนึกว่าจะมีแต่เด็กๆใช่ไหมใช่นะคะเรียกว่าร่วมสมัยผู้คนแบบว่าเข้ามาเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้กลุ่มเพื่อนฝูงก็สนุกดีนะใช่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าที่ไดโนซอร์แพลเน็ตเนี่ยนะคะเขาเป็นทีมพาร์คที่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเหมือนเราทะลุมิติย้อนกลับไปโลกล้านปีตอนนั้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบมาสร้างห้องแลบมาเจอกับไดโนเสาร์กันหรือว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆโซนต่างๆดีกว่าใช่แล้วก็แนะนำผู้ชมด้วยตอนนี้นะคะหลิงมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารเมนูง่ายๆ1นาทีก็อร่อยได้นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนต้องอิ่มท้องก่อนถูกต้องกองทัพของเราต้องเดินด้วยท้องค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะใครอยากจะจัดปาร์ตี้หลิงขอแนะนำเมนูพิเศษเมนูนี้เลยค่ะยำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศค็อกเทลค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำยำปลาแมคเคอเรลกันเลยนะคะหลายๆคนคงรู้ดีแล้วล่ะค่ะว่าควรเวลาจะทำยำปลาแมคเคอเรลนะคะต้องทำยังไงบ้างพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวมะเขือเทศอะโวคาโดนะคะแล้วก็สับปะรดค่ะใส่ลงไปที่ก้นแก้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนำยำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปในแก้วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศค็อกเทลค่ะรับรองว่าปาร์ตี้ของคุณเนี่ยจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะนะคะพี่ว่านี่นะโซนนี้นี่แบบนะจะเป็นโซนที่คนเยอะมากมากเพราะตัวหนึ่งนะคะคนหนึ่งถ่ายรูปนะคะเป็นร้อยรูปนะคะหลายแอคนะคะเมื่อกี้สังเกตแล้วแต่ละคนแบบอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวไดโนเสาร์ก็กลัว นะคะโอ้โหตัวนี้เป็นมีกี่พันกี่อะไรกันเนี้ยเนาะหลิง23ตัว21สายพันธุ์ค่ะแน่ นะคะอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าตามจุดต่างๆนะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นสัตว์แบบเป็นไดโนเสาร์ชนิดไหนตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้หางเขาใช่อันนี้ด้านไหนนะคะหางค่ะหางอ๋อหางคล้ายหัวเลยนะคะจริงๆแล้วนี่กำลังยิ้มหวานยิ้มหวานให้น้องหลิงเลยค่ะนี่ก็ออกจะแบบว่าดูไปดีกว่ากลัวไปดีกว่าไปไม่ได้นะคะอ๋อจะบอกว่านี่เป็นไอ้นี่ไดโนอายเป็นชิงช้าขึ้นไปได้เอามาอีกแล้วโอ้นี่ก็จะมีแบบมีรถจอดเหมือนว่าเป็นนักสำรวจเหมือนเป็นในแบบศูนย์วิจัยอะไรแบบอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรามากลางคืนกลางคืนนั้นสามารถไปหาขึ้นไปได้ไหมสามารถค่ะใครอยากเห็นวิวสุขุมวิทแล้วก็วิวของไดโนแพลเน็ตไดโนซอร์แพลเน็ตแบบด้านมองลงมาแบบว่าชัดๆเต็มๆใช่มั้ยคะก็สมควรเลยทีเดียวค่ะในการเก็บภาพอย่างที่บอกแบบว่าได้กันเป็นร้อยแอคเยอะสุดนะได้หลายแอคแล้วอย่ามาตอนกลางวันมันจะร้อนมั้ยล่ะร้อนช่วงร้อนมาตอนที่แบบว่า 2-3 โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็มาเช้าตั้งแต่เขาเปิดตอน10โมงเช้านะคะมันจะบอกว่ามันจะเดินแบบมันจะเพลินมันมีลม
เบาๆเนาะถ้าเกิดแบบมืดเกินไปคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เก็บภาพถ่ายภาพออกมาแสงก็จะไม่พอประมาณเรื่องที่เราดูตอนนี้ประมาณสัก4โมงเย็นใช่ช่วงนี้แบบก็ดูรายการอีซี่จบปุ๊บมาได้เลยใช่ถ้าเกิดใครบ้านใกล้ก็มาได้เลยนะคะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างช้างเชิญชิมวันนี้หลิงเชิญคุณผู้ชมมาทานขนมหวานที่แสนอร่อยอร่อยนะคะร้านปังคาเฟ่ร้านอยู่ที่เดอะไบรท์พระราม2นี่เองค่ะหลิงว่าเราเข้าไปทานของอร่อยอร่อยแล้วก็คลายร้อนกันในร้านเลยดีกว่าค่ะกลุ้มใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะทานยังไงถึงให้เหลือถึงคนอื่นนะคะเพราะว่ามันน่าทานมากๆอยากจะทานให้หมดไม่ให้เหลือเผื่อแผ่ถึงใครเลยนะคะที่ปังคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมเขาจะเด่นถึงเรื่องของตัวขนมปังที่เป็นโทสต์นะคะเป็นแพนเค้กแล้วก็ตัวเครปค่ะวันนี้ก็เป็น3อย่างนะคะที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้เป็นตัวใหม่เลยค่ะคือฮานาบิสุครีมโทสต์นะคะเขาด้านบนนี้เขาจะราดด้วยช็อกโกแลตนูเทลล่าค่ะท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลต M&M นะคะก็จะเพิ่มสีสันเข้าไปค่ะส่วนอันนี้เป็นเมนูแพนเค้กค่ะราดด้วยช็อกโกแลตนูเทลล่าเหมือนกันนะคะทานคู่กับไอศกรีมเช่นเคยนุ่มมากเลยอ่ะแล้วแพนเค้กนี่เขาชิ้นแบบหน้าหนาค่ะดูสิคะนี่ส่วนอันนี้นะคะเยิ้มๆเป็นชื่อเมนูว่ามิกเบอร์รี่เครปนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากทานเครปจะเปลี่ยนเป็นตัวแพนเค้กก็ได้ค่ะที่นี่เขาแบบจัดให้ได้ทุกอย่างแล้วก็มาอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นของโปรดอลินอย่างรุนแรงนะคะก็คือสมอลค่ะนี่จะเป็นตัวมาร์ชเมลโล่อย่างนี้นะคะที่เขาไปอบตักอย่างนี้เลยค่ะขนมปังอย่างนี้แบบอร่อยเหมือนกันนะคะนอกจากขนมนะคะจะหน้าตาน่าทานน่าทานมุ้งมิ้งรสชาติอร่อยแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีนี่ค่ะ Special Drink นะคะเป็นชาเขียวสตรอเบอรี่นะคะให้เลือกทานกันหรือว่าจะเป็นตัวคาราเมลช็อกโกแลตที่นี่เขาก็มีนะลาเต้ก็มีค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งทานได้เลยมันจะแบบเป็นอารมณ์แบบสมูทตี้นะคะนะคะลองแวะมาทานขนมอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มสุดฟินเลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะอยากให้ลองแวะมาทานของอร่อยอร่อยหวานหวานนะคะที่ปังคาเฟ่แนะนำโดยช้างเชิญชิมค่ะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสไห่นางรมตราดิกสมบูรณ์อร่อยโดนใจจากสามแม่ครัวสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสไห่นางรมตราดิกสมบูรณ์ชูชีปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวค่ะแล้วก็นะคะตอนนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาฟอสซิลรูมใช่แล้วยังพูดก่อนนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดรู้นี่พี่เก๋ถึงจะให้คุณผู้ชมกับพี่เก๋ดูมานี่เลยนี่เป็นอันนี้ไทโซราท็อปเนี่ยถูกคือเขาก็จะมีชื่อเพราะชื่อจะเรียกยากมากใช่ใช่นี่นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้หมดเลยว่าเป็นกลุ่มของนิทิเซียนี่มีเจ้าหน้าที่เขาอยู่นะจะสนุกกว่าไหมคะถ้าเราชวนเจ้าหน้าที่เขามาคุยด้วยใช่หรือว่าถามพี่เขาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเดินไปคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ดีกว่านะคะด้านนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่คุณชื่อพี่อะไรคะคุณเบนพี่เบนค่ะเบนเดี๋ยวให้คุณเบนพาเราดูดีกว่าสำหรับเบทาโกฟอสซิลรูมใช่ไหมคะที่นี่คือเขามีแบบเป็นจำลองของไดโนเสาร์เนี่ยประเภทแบบ
อะไรล่ะคะสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์กินพืชทั้งหมดเลยนะครับค่ะตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยถ้าเรา260 ล้านปีเจอพวกนี้ถึงไม่กินเรากินแต่พืชใช่ใช่ถูกต้องนะคะหรือว่าเห็นเราน่ากินก็กินละใช่ครับเป็นสัตว์กินพืชนะครับค่ะอันนี้คือเป็นแบบจำลองมาจากไหนหรือเปล่าคะหรือว่าจำลองเท่าขนาดของจริงนะครับนี่คือขนาดของจริงเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับค่ะตัวนี้นะครับจะคนพบในไทยครับอันนี้คือคนพบในไทยเลยตัวใหญ่ๆตัวยาวๆคือเจอสมบูรณ์แบบนี้เลยเหรอคะครับผมก็คือตัวนี้จำลองมาเท่าขนาดจริงเลยครับเท่าขนาดจริงแถวไหนครับคุณแม่เจอแถวไหนอ่ะที่ประเทศไทยนะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นของเราเองนะครับโอ้จุดค้นพบจุดแรกนะครับที่มีซากฟอสซิลนะครับที่เราได้ค้นพบมาสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับสมบูรณ์ที่สุดเลยเขามีชื่อไทยไหมคะแบบนี้ก็มีชื่อคำว่าภูเวียงโกซอรัสซิลินทันเน่นะครับอีกรอบได้ไหมคะภูเวียงโกซอรัสซิลินทันเน่ครับโซนนี้บอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นไดโนเสาร์ดิทริกถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไปก็ข้างหลังนี้จะเป็นอะไรอะคะพี่เบนจะเป็นห้องแลบนะครับเป็นห้องแลบเกี่ยวกับการกำเนิดของไดโนเสาร์ตั้งแต่เป็นไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนเลยนะครับปั๊บขึ้นมาเป็นตัวอ่อนอุ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะน่าสนใจพี่เบนมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะปลาแบบจะสังเกตว่าไดโนเสาร์เป็นกินพืชหรือกินเนื้อเขาจะดูที่ฟันถ้ากินฟันจะเป็นยังไงคะสวยฟันไม่ต้องใช้การขูดเคี้ยวอะไรเยอะคนกำลังแบบว่าใช่ใช่แล้วนะคะเขากำลังอธิบายเรื่องของไข่ไดโนเสาร์ใช่ว่านะคะมีกี่ประเภทมีได้ยินว่ามี3ประเภทมีแบบไหนบ้างนะคะไดโนเสาร์ชนิดไหนจะฟักไข่แบบไหนอะไรยังไงเขาก็จะคอยอธิบายถ้าเกิดเรามาที่นี่เนี่ยเราก็จะได้รู้เนาะพี่เก๋เนาะใช่ก็ฟังสักหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปดูก็จะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็จะอินเนาะจะบอกว่าเฮ้ยไข่อย่างนี้เป็นของไดโนเสาร์พันนี้อะไรอะไรทำนองสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว Healthy Mate ไร้ทิปจีอ๋อแรปเตอร์ Extreme เป็นแรปเตอร์ตัวที่ดุๆหน่อยนะครับรอบที่2 19รายการ3โอ้โหนี่ครับและรอบสุดท้ายดูโอ้มีมิชชั่นด้วย4นาทีเท่านั้นพี่เก๋ Good luck 4นาทีพี่เก๋ไปดูสี่นาทีกลัวหรือว่าขำเหมือนกันเนาะเขามีมิชชั่นนะให้เราแบบว่าหาทางออก4นาทีนะคะในที่สุดก็ได้รหัสแล้วก็หนีออกมาได้นะคะโอ้เราไม่ได้เราเป็นคนหารหัสอะไรนะเราวิ่งอย่างเดียว เป็นน้องตัวขนาดนี้นะคะหากระเป๋ารหัสเจอออกมาใช่แล้วโซนนี้คือโซนอะไรนะย้ำอีกรอบหนึ่งโซนนี้ค่ะRaptor Extreme นั่นเองนะคะเอาละค่ะสนุกสนานกันแล้วในช่วงต่อไปมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูเรามาดูแลตัวเองคือวิ่งมาเหนื่อยนะเหนื่อยหน้าเหนียวเลยหน้าเหนียวนะแต่ว่านะคะถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็ยังคงสวยใสค่ะไปพบเคล็ดลับการดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไทยค่ะในช่วงสมุนไพรปัญจวัคคีย์ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาวิชาสันติศึกษาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะในภาวะอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วคุณสาวๆนะคะไลน์มาถามมากจริงๆเรื่องของปัญหาสิวเซียนผิวที่ไม่สะอาดขรุขระ
รูขุมขนกว้างแต่งหน้ายากทาแป้งแล้วไม่ติดผิวพื้นฐานผิวเนี่ยสำคัญมากค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเราดูแลผิวกันตั้งแต่วัยอ่อนวัยเยาว์เนี่ยอายุสัก15 16ขึ้นเนี่ยต้องดูแลผิวแล้วนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าตอนนี้มากกว่านั้นแล้วเนี่ยยังทันไหมดีกว่าไม่เริ่มต้นเลยค่ะเราจะเริ่มต้นกันวันไหนก็ตามต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้เอาใจใส่ดูแลผิวเพราะผิวนั้นบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่ดีผิวบ่งบอกถึงโงเห้งนะคะบุญวาสนาด้วยบางคนหน้าตาผิวผ่องใสมาเนี่ยเราก็จะมองดูเลยว่าคนนี้หน้าตาโงเห้งดีนะเพราะผิวผ่องนั่นเองฉะนั้นผิวจะผ่องได้ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นตัวสนับสนุนดูแลเขานั่นเองนะคะฉะนั้นจะละเลยผิวไม่ได้แล้วค่ะใครๆก็อยากจะโงเห้งดีวันนี้ดิฉันก็จะเอาพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการดูแลผิวนะคะด้วยผงขัดผิวง่ายๆแต่ส่วนผสมนั้นมากมายก่ายกองเพราะว่ามีสมุนไพรหลากหลายที่ดีสำหรับในการขัดผิวผงขัดผิวนั้นประกอบไปด้วยดินสอพองเป็นตัวเอกในการดูแลผิวมาตั้งแต่สมัยโบราณเดี๋ยวนี้กระแสคืนหวนสู่ธรรมชาติก็เลยทำให้ดินสอพองนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมามีคนสนใจเยอะเลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งในการนำมาขัดผิวไพรขมิ้นขาดไม่ได้เลยนะคะว่านางคำแล้วรวมไปถึงธนาคาซึ่งบางท่านก็ออกว่าเอ๊ะเป็นของพม่าหรือเปล่าใช่ค่ะก็ต้องเป็นของดีชาวพม่าเนี่ยนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กทารกไปจนถึงวัยชราเนี่ยเขาจะใช้ธนาคาเนี่ยอยู่คู่กับผิวเขาเลยเพราะเป็นของดีของเขาแล้วก็เป็นของดีจริงๆนำมาผสมนะคะไพรขมิ้นรงทองไม้เจียนะคะว่านนางคำขมิ้นอ้อยน้ำผึ้งมาผสมประสานกันเราก็จะได้ตัวนี้เลยค่ะผงขัดผิวนะคะใช้ล้างหน้าให้สะอาดล้างผิวให้สะอาดอาบน้ำสักครั้งหนึ่งแล้วใช้บริเวณใบหน้าขัดเบาๆค่ะส่วนประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บดละเอียดมาทั้งสิ้นในบริเวณส่วนคอส่วนบริเวณฐานคอก็สำคัญบางคนโดนแดดซะตรงนี้เกรียมเลยนะคะเวลาใส่เสื้อผ้าคอกว้างเนี่ยจะไม่น่ามองผิวจะไม่ผ่องตัวแขนค่ะนะคะส่วนที่ต้องโชว์ผิวขัดเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะคุณจะได้ผิวที่ผ่องนวลเวลาใส่เสื้อผ้าผิวเปิดๆเนี่ยหน้าตาคอแขนจะเป็นเนื้อผิวเดียวกันที่ผุดผ่องหน้ามองสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะขึ้นไลน์อยู่หน้าจอดิฉันยินดีตอบทุกคำถามสัปดาห์หน้ามาติดตามรับชมกันใหม่ดิฉันมีสาระเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์028808112-5และ0816297720ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับความสุขง่ายๆนะคะวันนี้เราหาได้ที่ Dinosaur Planet อุ้ยคำพูดคำจาค่ะรำคมพายใช่ไหมคะมาแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยอ่ะสนุกน้ำสนุกแล้วมีหลายโซนมากๆที่วันนี้เราคือเราไม่สามารถนำเสนอได้หมดทุกโซนนะคะคุณผู้ชมต้องมาด้วยตัวเองใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้เนื้อหารายการของเราก็ครบเนาะครบเยอะแยะหลากหลายท้องก็อิ่มค่ะผิวพรรณอะไรก็ดีแล้วก็ได้เที่ยวด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วน้องหลิงใช่ค่ะหมดเวลาของ Easy Wednesday แล้วนะคะเจอกันใหม่วันพุธหน้าบ่าย 3:35 นาทีค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมว่าดูช่อง5ต้องกดเลข1ค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่กับ Easy Wednesday ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ